สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำอุปกรณ์ของทางไวโอลินที่เรารอมานานแล้วตัวนี้เป็นชุดเขาเรียกออนสเตจเลยสำหรับมืออาชีพก็จะมีตัว EX100 นะครับซึ่งเป็นตัวรีเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหญ่เลยครับเหมือนกับชุดที่ทั่วมานักร้องมืออาชีพนะครับก็จะมีแอนทีน่ามาให้นะในชุดก็จะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์แอนทีน่าพร้อมกับตัวภาคส่งนะครับตัวนี้ก็คือ TR10 นะครับ TR10 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของทาง Arsenic ที่ออกมาเป็น XLR ทำ XLR หรือทำไมโครโฟนเนี่ยฮะให้มันเป็นไวเลสแต่ว่าของเรานั้นทำล้ำกว่านั้นเดี๋ยวให้ดูก่อนในชุดว่ามีอะไรบ้างมีสาย TRS แถมมาให้ด้วย1เส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับกับสายอะแดปเตอร์พร้อมกับมีตัวอะแดปเตอร์ของตัวเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่สำหรับให้ไฟวิ่งแล้วก็จะมีสายแอนทีน่ามาให้นะครับเดี๋ยวเราพูดถึงในส่วนของสายแอนทีน่าก่อนนะครับสายแอนทีน่านั้นเราเสียบเข้าบริเวณนี้เลยครับแล้วก็หมุนสกรูเหมือนกับรุ่นอื่นๆเพื่อให้มีสัญญาณลอยไปในอากาศได้นะครับตัวนี้แปลกจากรุ่นอื่นๆก็คือไม่ต้องใช้ถ่าน 2A อีกแล้วต่อไปเราใช้เป็นตัวชาร์จเข้าไปเป็นระบบถ่านในตัวนะครับก็คือเป็นชาร์จเจอร์ในตัวส่วนตัวนี้เราก็จะติดตั้งเสาอากาศก่อนเลยอันดับแรกหมุนเข้าไปก็ทำการล็อกนะครับล็อกเสาอากาศแล้วทำการหมุนดึงเสาอากาศหักขึ้นนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่ามี TIS สามารถต่อแบบ TIS ที่เขาแถมให้ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นอันบาลานซ์ถ้าต่อแบบ XLR ก็จะเป็นแบบบาลานซ์ก็คือสัญญาณจะมาเต็มเรามาดูครับตอนนี้ใช้กับตู้ Chesslerแจม100นะครับซึ่งมีทั้งหมด4ชั้นนอนผมเลือกใช้ชั้นนอนที่2นะครับแล้วก็ทำการเสียบตัว XLR เข้าไปที่บริเวณด้านหลังตัว XLR ตัวเมียนะแล้วก็ติดตั้งสายให้ดูข้างหลังนะครับก็จะเสียบเข้าไปที่บริเวณนี้อันนี้ทั้งด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ทำการกดสวิตช์ power เปิดออนขึ้นมานะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าภาคส่งครับเราจะไปใช้กับไวโอลินซึ่งตอนนี้ผมเอาพิกอัพรุ่นหนึ่งของทาง Chesslerนะครับมาต่อเข้ากับตัวนี้ก็จะกลายเป็นระบบไวเลสพิกอัพตัวนี้ก็ใช้ติดตั้งกับไวโอลินครับเพราะว่าร้านเรานั้นขายไวโอลินเป็นหลักก็เลยจะเน้นอุปกรณ์สำหรับนักไวโอลินเป็นอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าส่วนของพิกอัพเดี๋ยวเราแยกส่วนให้ดูกันส่วนของพิกอัพนั้นเราจะต้องใช้ตัวกัมที่ซ่อนอยู่ในตลับตอนนี้ผมปั้นไว้แล้วครับแล้วก็มีตลับอันนี้หนึ่งอันเปิดขึ้นมาแล้วก็ดึงกัมออกมาปั้นให้เป็นเส้นวงกลมนะครับปั้นกับกระจกได้ครับปั้นให้เป็นเส้นนะครับแล้วนำมันมาม้วนไว้ให้มีความยาวได้ที่ก่อนได้แล้วแล้วก็นำมาม้วนไว้รอบๆวงแหวนนี้นะครับแล้วเรานำกัมตัวนี้นะครับย้อนกลับไปที่ติดบริเวณด้านหลังของตัวไวโอลินซึ่งทางผู้ผลิตนั้นแนะนำให้ใช้กับตรงส่วนที่เป็นซาวโพสต์นะครับส่วนนี้จะมองเห็นซาวโพสต์ตั้งอยู่ในกล้องนี่ก็บนเป็นซาวโพสต์นะซาวโพสต์อยู่ด้านในเราจะติดไว้ตรงใกล้กับซาวโพสต์เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเพราะว่าสัญญาณจากซาวโพสต์นั้นเวลาสั่นสะเทือนก็จะส่งมาแผ่นหลังสะเทือนเข้าไปที่ตัวไมค์ตัวนี้แล้วก็นำตัวมินิซ็อกเก็ตที่เป็นแบบ XLR มินิซ็อกเก็ตนะครับเสียบเข้าไปตรงบริเวณมินิ LR ซ็อกเก็ตอีกฝั่งหนึ่งตัวผู้ตัวเมียนะครับในกล้องมองเห็นนะครับนี่ครับติดเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้ต่อเข้าไปที่ตัวนี้เราเปิดสัญญาณตัวนี้ขึ้นมากดใช้ไว้สัญญาณทำงานนะตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนเขามี48โวลต์ให้แต่ตอนนี้ผมออฟไปอยู่คุณจะใช้48โวลต์ก็ได้หรือว่าถ้าคุณจะไม่ใช้48โวลต์ก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าเราจะใช้48โวลต์เราก็กดมาที่48โวลต์นะครับจะเป็น48โวลต์ก็คือแฟนตอมเป็นระบบไมโครคอนเดนเซอร์ทันทีซึ่งคุณก็สามารถใช้กับตู้ของทาง Chesslerตัวนี้ได้นะครับมีระบบไมโคร48โวลต์อยู่เดี๋ยวให้กล้องวิ่งเข้ามาครับเพราะถ้ากล้องอยู่ตรงนั้นจะไม่เห็น48โวลต์อยู่ตรงนี้กดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็น48โวลต์ขึ้นมาแล้วเราก็ให้มาดูที่บริเวณปุ่มที่เราเสียบชั้นนอนที่2ถูกไหมครับเราก็เปิดวอลลุ่มสัญญาณขึ้นมาแต่ตอนนี้ขออนุญาตย้ายมาเป็นชั้นสัญญาณชั้นนอนที่1นะครับเพื่อใช้งานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงไวโอลินดูนะครับตอนนี้เราต่อทุกอย่างครบแล้วตัวนี้ก็จะมีวอลลุ่มมาให้คอนโทรลเหมือนกับรุ่นเล็กทั่วไปเหมือนกันสัญญาณเราเปิดแค่นิดหน่อยก็สำ
เราในห้องนี้เดี๋ยวลองผมจะขึ้นไปอยู่ที่บริเวณอาจออกแค่ข้างนอกแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะสีมาให้ฟังที่ธรรมชาติของวอลินตัวนี้ดูก่อนที่จะใช้ตัวพิการตัวนี้นะผมต้องการปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูธรรมชาติที่ปิดตัวไวเลสไปแล้วอันนี้เปิดไวเลสนะครับผมจะทำการเปิดไวเลสอันนี้เสียงอาจจะตีกันที่หน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องอยู่ด้านหลังเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นชุดที่สำหรับโปรเฟชชั่นอลจริงๆเลยคือออนสเตจชุดนี้ก็เป็นชุดสำหรับออนสเตจเลยปิกอัพชั้นหนึ่งเลยของเชสเลอร์ถ้ามืออาชีพได้ลองนะครับส่วนมากในสวิตเซอร์แลนด์หรืออิตาลีก็จะใช้กันสำหรับซาวด์ซิสเต็มเขาจะบอกขอรีเควสต์มาด้วยว่าใช้เชสเลอร์ที่เป็นระบบไวเลสหรือจะเป็นระบบปิกอัพที่ติดกับตัวไวลินเพื่อป้องกันเสียงลมข้อดีของมันหลายอย่างคือป้องกันเสียงลมเราก็จะเป็นอิสระกับนักดนตรีที่ไม่ต้องมามีไมค์เกะกะที่บนหัวอีกต่อไป